เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเป็นเรื่องที่น่าเอามาพูดถึงเพื่อให้เป็นบทเรียนร่วมกันนะคะเมื่อ3วันเท่านั้นเองก่อนจะเป็นวันสิ้นปี คือวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นคนนึงค่ะอายุ17ปีเท่านั้นอยู่ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาฆ่าตัวตายนะด้วยวิธีการที่เดินออกไปตอนเช้าวันอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ไปให้รถบรรทุกชนทำไมพวกเราถึงรู้ว่าเธอฆ่าตัวตายนะคะก็เพราะว่าวัยรุ่นคนนี้เนี่ยได้เขียนจดหมายลาตายเอาไว้นะในโซเชียลมีเดียนะคะที่ชื่อว่า Tumblr แล้วก็ตั้งเวลาไว้ประมาณไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เธอตั้งใจจะเดินออกไปให้รถชนเนี่ยก็คือตั้งเวลาไว้ว่าให้ข้อความนี้มันขึ้นมาให้ทุกคนเห็นก็เป็นจดหมายที่ยาวมากนะคะบุคคลคนนี้นะคะมีชื่อที่เธอใช้เรียกตัวเองว่าลีลาอัลคอร์นตอนที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยร่างกายของเด็กผู้ชายแต่ตั้งแต่อายุ4ขวบก็รู้ตัวว่าไม่ใช่คือรู้ตัวอยู่ตลอดตั้งแต่4ขวบว่าฉันอยู่ในร่างกายที่ผิดจริงๆแล้วใจฉันเป็นผู้หญิงนะคะในจดหมายที่เธอเขียนเอาไว้เนี่ยเธอบอกว่าตั้งแต่4ขวบก็รู้ตัวแล้วแต่ไม่ได้บอกใครเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่า transgender หรือที่ภาษาไทยมันจะแปลกันว่าคนข้ามเพศเนี่ยยังไม่รู้จักแต่พออายุ10ขวบปุ๊บนะคะได้รู้จักคำว่า transgender แล้วก็เลยรู้สึกว่านี่แหละฉันมีตัวตนแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันเป็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะแสดงตัวนะคะกับเพื่อนแล้วก็เริ่มจะสื่อสารกับคุณแม่ค่ะว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาเป็นนะนะคะแต่คุณแม่ซึ่งเรียกเธอว่าโจชัวเป็นชื่อแต่ตอนเกิดก็บอกว่าไม่ได้นะพระเจ้าไม่ได้ทำผิดนะที่ทำให้เธอเกิดมาเป็นผู้ชายต้องให้แบ็กกราวนิดนึงว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคริสเตียนที่เคร่งศาสนามากนะคะคือในสหรัฐอเมริกาประเทศแห่งเสรีภาพเนี่ยเนื่องจากว่ามีเสรีภาพมากทุกคนมีเสรีภาพที่จะเลือกค่ะว่าจะเป็นเสรีนิยมและมีเสรีภาพที่จะเลือกที่จะเป็นอนุรักษ์นิยมสุดตรงเช่นกันแล้วก็จะรู้ว่าในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีคนที่เคร่งศาสนามากๆแล้วก็เป็นแฟกต์ข้อเท็จจริงว่าในไบเบิลของคริสเตียนก็จะบอกว่าการที่เบี่ยงเบนทางเพศต่างๆเนี่ยเป็นความผิดนะดังนั้นคุณแม่จึงรับไม่ได้พ่อแม่รับไม่ได้ก็เลยส่งเธอไปบำบัดนะคะไปบำบัดก็บำบัดกับนักบำบัดที่เป็นคริสเตียนเช่นกันสิ่งที่ถูกพูดให้ฟังเนี่ยที่ลีลาบอกว่าได้รับฟังจากคนที่บำบัดเนี่ยก็คือว่าเธอเห็นแก่ตัวนะถ้าเธอยังจะเลือกที่จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือพยายามที่จะเปลี่ยนหรือแม้แต่ในการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะคือถูกทำให้รู้สึกว่าผิดอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งไม่ได้ช่วยเขาเลยไม่ช่วยสนับสนุนในความเชื่อของเขาแล้วไม่ได้ช่วยตัวที่ต้องการความถูกต้องหรือว่าคำตอบช่วยให้แย่ลงลีลาบอกว่าลีลาเขียนไว้ในจดหมายเลยว่าขอร้องนะให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเนี่ยอย่าพูดอย่างนี้กับลูกอย่าพูดว่าเธอคือความผิดพลาดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเกลียดตัวเองแล้วก็นั่นแหละค่ะเมื่อต่อมาในชีวิตเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งนี้อยู่ตลอดนะคะจนกระทั่งในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณแม่ริบคอมพิวเตอร์ริบมือถือไม่ให้ใช้เป็นเวลา5เดือนก็เป็น5เดือนที่ทุกข์ระทมที่สุดในชีวิตนะเพราะว่าเหมือนกับว่าขาดการเหมือนกับเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนแล้วพอขาดไอ้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการลงโทษที่เจ็บที่สุดของวัยรุ่นมันเป็นการลงโทษในความเป็นตัวตนนะคะหลังจาก5เดือนนั้นผ่านไปได้มือถือได้อะไรกลับมากลับไปหาเพื่อนมันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วก็ยังรู้สึกว่าถูกออกนอกกลุ่มไปแล้วนะคะพออายุ16ค่ะซึ่งเป็นอายุที่ตามกฎหมายของรัฐนั้นเนี่ยคือคุณสามารถที่จะเริ่มดำเนินการเขาเรียกว่า medical transition ได้คือเตรียมก่อนที่จะเปลี่ยนเพศ คือคนเราเวลาที่จะผ่าตัดแปลงเพศหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีคุณเดินไปหาหมอแล้วคุณหมอก็ลงมีดเลยนะคะต้องมีการเตรียมการทางจิตวิทยาเตรียมความพร้อมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายแล้วก็คนรอบตัวต่างๆนานาซึ่งมันเริ่มได้แต่อายุ16นะพออายุ16เนี่ยก็ไปคุยกับพ่อแม่ว่าอยากจะทำพอได้รับคำปฏิเสธเท่านั้นแหละค่ะเธอบอกว่านั่นคือชีวิตจบแล้วใช่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรออีกหน่อยเดี๋ยวบรรลุนิติภาวะแล้วก็ทำได้แต่เราต้องไม่ลืมว่าสำหรับเด็กสำหรับเยาวชนเนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบันเยอะกว่าผู้ใหญ่อะเนาะเพราะเรายังมองไปได้ว่าเอออนาคตอีกไกลแต่สำหรับเขาคือนี่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะคะความทุกข์ก็คือความทุกข์นะความทุกข์ก็คือความทุกข์แล้วก็ depression เกิดขึ้นก็จนกระทั่งถึงวันที่เดินออกไปที่ถนนแล้วก็ให้รถชนนี่แหละคราวนี้หลังจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างreaction ปฏิกิริยาอย่างฉับพลันทันใดของ
พวกเราเองหรือโบเองที่อ่านเรื่องเนี่ยก็คงจะรู้สึกโกรธโกรธผู้ปกครองว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตายแน่นอนว่าเป็นสาเหตุหนึ่งแหละเพราะว่าเธอก็เขียนไว้ชัดเจนว่านว่านี่คือสาเหตุนะคะแต่ก็มีการเตือนสติกันค่ะว่าจริงๆแล้วคนเราจะฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจอแบบนี้แล้วจะฆ่าตัวตายหมดแต่มันต้องมีภาวะทางจิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานนะคะที่ทำเรื่องการซัพพอร์ตtransgender ที่นั่นเนี่ยเขาก็มีตัวแทนออกมาบอกว่าให้คำแนะนำว่าการที่เราจะไปเบลมผู้ปกครองอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยใครหรอกนะนะคะให้อยากให้มองไปข้างหน้าร่วมกันมากกว่าว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็เลยมีการคือการตายของเธอไม่สูญเปล่ามีการ raise ประเด็นกันว่าเราต้องมีการสอนเรื่องเพศศึกษาเรื่องความแตกต่างหลากหลายเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็เราจะหาจุดตรงกลางกันยังไงล่ะจริงๆแล้วเคสนี้มันยากเพราะว่าอยู่ในครอบครัวที่ก็เชื่อมั่นมากๆว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยถึงจะถูกถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องผิดมันจะไปหาจุดตรงกลางกันยังไงเพราะณวันนี้เนี่ยนะคะเคสนี้เนี่ยก็ยังไม่จบคือคุณแม่ไม่สามารถฝังศพลูกได้ซึ่งในวันงานศพเนี่ยตามที่อ่านมาเนี่ยคุณแม่เองเขาก็ได้เอ่ยถึงชื่อลูกตัวเองเป็นเด็กชายเด็กชายโจชัวแม้แต่ลูกจากไปแล้วแม่ก็ยังไม่ยอมรับใจได้ไม่ยอมรับอยู่ดีแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเขาอยากจะให้การตายของเขาเนี่ยเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมเนี่ยเอาไปแก้ไขหรือว่าคิดต่อเพื่อที่ว่าการตายของเขาจะไม่ได้สูญเปล่าแล้วเขาจะอยู่ในความสงบถ้าการที่เสียสละคราวนี้สำหรับเขาเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นค่ะในขณะที่สื่อที่ลงข่าวนี้คือเว็บอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษซึ่งโบได้ไปอ่านมาเนี่ยใช้คำเรียกโจชัวลีลานะคะว่าลีลาตลอดลีลาคือชื่อที่เขาอยากจะตั้งให้ตัวเองเขาตั้งให้ตัวเองแล้วแล้วก็ใช้คำแทนว่าชีตลอดบทความเลยค่ะแต่ว่าคุณแม่เองก็ยังบอกว่านี่คือลูกชายที่ชื่อโจชัวแล้วก็ในป้ายหลุมศพก็ตั้งใจว่าจะเขียนงี้แหละปรากฏว่าเกิดปฏิกิริยาจากสังคมคือมีการไปลงชื่อเข้าชื่อเรียกร้องกันว่าอยากจะให้ใช้ชื่อลีลาอัลคอนบนหลุมศพซึ่งมันก็มองได้หลายมุมมองได้หลายมุมมันมีหลายประเด็นจะมองว่าทุกเรื่องมันมีหลายมุมเสมอใช่ใช่ค่ะเพราะว่าในสิทธิ์ของพ่อแม่เขาก็มีสิทธิ์อยู่นะคะความรู้สึกของสังคมก็ส่วนหนึ่งแต่ก็เนี่ยแหละค่ะว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไรมากกว่ามีอีกประเด็นนึงที่โบตั้งข้อสังเกตไว้ขึ้นในเว็บของ Independent เวลาเขาลงเรื่องนี้เนี่ยค่ะเขาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละแต่ในตอนท้ายของบทความค่ะมีการให้ลิงก์บอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยให้ติดต่อที่นี่ที่อเมริกาเขามีทำฮอตไลน์ไว้แต่โดยตัวของเว็บเองเนี่ยก็บอกด้วยว่าถ้าใครได้รับผลกระทบจากการอ่านข่าวนี้คือข่าวบางข่าวเราต้องเข้าใจว่าอ่านไปแล้วมันไปกระทบจิตใจคนบางคนอย่างรุนแรงถึงขั้นอาจจะอยากฆ่าตัวตายตามเขาบอกว่าถ้าคุณได้รับผลกระทบจากการอ่านข่าวนี้นะก็ให้โทรไปที่เบอร์นี้โบคิดว่ามันเป็นการแสดงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่น่าเอาแบบอย่างมากเลยเราสามารถจะเห็นเรื่องแบบนี้ในประเทศเราได้บ้างไหมเราคิดว่าเราเล่าออกไปแล้วเนี่ยน่าจะมีคนทำตามบ้างนะคือบางทีอย่างคำเตือนก่อนข่าวบางที่เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าตรงนี้คือมี suicide trigger คือคุณอ่านไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกอยากฆ่าตัวตายได้นะคืออย่างนี้ค่ะที่ฉันเชื่อว่าข่าวอ่ะเมื่อมันอยู่ในสื่อของคุณแล้วในหนังสือพิมพ์หรือว่าออนไลน์เลยใดๆก็ตามมันเป็นสินค้าชิ้นนึงของคุณเหมือนกับคุณขายสินค้าอยู่อ่ะแล้วคุณต้องรับประกันว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงนะมันอาจจะมีโน่นมีนี่และคุณต้องพิจารณาก่อนนะแล้วแสดงความรับผิดชอบกับมันใช่ซึ่งอันนี้ที่อังกฤษเขาเด่นมากโบคิดว่าอังกฤษเป็นสังคมที่ความแตกต่างหลากหลายสูงเพราะว่ามีคนอพยพไปทำงานที่อังกฤษเนี่ยเยอะมากนะคะดังนั้นอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆอ่ะประเทศที่ผ่านบทเรียนอะไรมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะมีพัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของความแตกต่างหลากหลายเขาจะมีคำเป็นนโยบายของอังกฤษนะคะเรียกว่า equal opportunity and diversityซึ่งเป็นนโยบายที่จะช่วยให้คนทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่เท่าเทียมแล้วก็เคารพในความแตกต่างหลากหลายนโยบายนี้เนี่ยส่งต่อตั้งแต่ระดับรัฐบาลระดับเอกชนทั้งหมดเลยโบเคยทำงานในองค์กรสัญชาติอังกฤษแห่งหนึ่งนะคะแม้แต่ว่าเราจะทำโบรชัวร์หรือว่าสื่อในการตลาดอะไรทั้งหลายเนี่ยเขายังบอกว่าบังคับว่าให้เราเนี่ยใช้รูปของเด็กหรือคนที่เรามาใช้เนี่ยให้มีความแตกต่างหลากหลายถึงว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีบริการสอนภาษาอังกฤษค่ะไม่ใช่คุณจะเอาแต่หน้าเด็กแบบขาวๆมาหรือเอาหน้าของเด็กฝรั่งมาอย่างเดียวหรือถ้าเป็นเด็กไทยดูโฆษณาผลิตภัณฑ์เด็กไทยทุกอันนะคะ
มีไหมเด็กที่สีผิวไม่ขาวไม่ทุกคนอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งหมดเอาอย่างนี้ถ้าคุณเข้าไปในอีเกียนะคะมันจะมีตุ๊กตาเด็กอ่อนขายอยู่ก็ซื้อมาด้วยใช่ไหมคะมีทุกสีผิวเลยใช่มีทั้งหน้าจีนผมดำหน้าจีนหน้าฝรั่งผมทองแล้วก็หน้าที่แบบบอกไม่ได้ว่าหน้าอะไรแล้วก็หน้าเด็กซึ่งอันนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่ให้พ่อแม่เป็นคนเลือกนะคือนิ่มเห็นแม่ลูกหลายคนเนี่ยพาลูกไปเลือกเขาจะเลือกเพื่อนเขาจะเลือกเพื่อนผิวสีอะไรเขาจะเลือกเพื่อนหน้าตาแบบไหนนี่มันแล้วแต่ความถูกใจของเขามันน่าสนใจคือมันเป็นการสอนตั้งแต่วัยเด็กเลยถึงความแตกต่างหลากหลายที่มันซึมเข้าไปแล้วมันเป็นความร่วมมือของทุกองคาพยพจริงแล้วมันน่าสนใจคือแตกต่างหลากหลายตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนค่ะคือคนเรายอมรับในด้านนี้ก่อนใช่การยอมรับในด้านอื่นมันจะตามมาเองทางความคิดทางอะไรใช่ไหมถูกต้องก็มีเพื่อนครูชาวอังกฤษนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงข่าวนี้ด้วยกันเขาพูดประโยคนึงขึ้นมาซึ่งโบชอบมากเขาอ่านให้ฟังเลยเพราะว่า we need to broaden the category of normal until it includes everyone คือเราต้องขยายขอบเขตของสิ่งที่เราจะเรียกว่าปกติเนี่ยจนกระทั่งมันโอบรับทุกคนเข้าไว้ในขอบเขตอันนั้นทุกคนคือความปกติ มีภาพหนึ่งอยากจะโชว์ให้ดูค่ะเป็นภาพจากเว็บที่พี่เบียร์เคยแนะนำไว้ด้วยนะคะเพจนี้ชื่อว่า Berlin Art Parasites นะคะจะเป็นภาพของเด็กที่เราเห็นจากที่เขาวาดเห็นใหญ่ๆนะอวัยวะเพศชายอยู่นะคะเป็นเด็กมีการผ่านนะแล้วก็ผมยาวมีปากแดงนะคะมีปีกผีเสื้อปีกนั้นยังวาดระบายลงสีไม่เสร็จเลย อันนี้ตรงกับสิ่งที่ลีลาออคอนเขียนไว้ในจดหมายว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกักขังอยู่ในร่างของผู้ชายแล้วก็คนที่เป็นคนข้ามเพศแบบนี้ทุกคนหรือเกือบทุกคนคงจะรู้สึกว่าอยากจะได้รับการปลดปล่อยอยากจะมีปีกที่จะบินไปเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะซึ่งเขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองคนเดียวนะบางทีมันต้องอาศัยความช่วยเหลือการสนับสนุนของพวกเราทุกคนที่ทำให้ทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้ยังมีความสุขค่ะ comfortable in their own skin